เบลหูว่าแม่ค่อยถาพอทุกมือเบลก็เลยอยากมานำหาพอกลับไปบ้านจ้ะแล้วเป็นยังเราคือบ่กลับบ้านกองเอียงนี่จดหมายบ่จดหมายผู้ใดคำพันสมคำลือเรื่องจำกาข้องเปมแม่แม่นี่มันจดหมายของพ่อเป็นบ่นี่เมื่อกี้ไปเห็นแม่เสียงอยู่ใต้เตียงจดหมายอีหยังลูกนี่แม่บ้างข้างพันสมข้างดื้อมันเปลี่ยนจดหมายของพ่อเจ้าเด้ลูกพ่อเจ้าที่ส่งมาหาแม่แล้วเป็นยังแม่คือบ่เคยรู้จักว่ามีจดหมายพวกนี้ถึงลำเผาเมียหักกับผ้าขวัญอีหลาคำแพงของพ่อพ่อเจ้ายังคิดถวดเขาอยู่ลำเผาเมียหักของอายเจ้ากับผ้าขวัญอีหลาคำแพงเป็นจังใดแน่นอพวกเจ้าพากันสบายดีอยู่บ่อายคิดหอดลำเผากับลูกหลายๆคิดหอดจนใจสิขาดอายเขียนจดหมายไปหาลำเผากับลูกหลายสิบฉบับแล้วกะยังบ่ได้รับการตอบกลับมาจากเธอเลยอายบ่ฮู้ว่าลำเผากับลูกสิพากันสร้างอายไปแล้วไปแต่บ่ว่าจังใดถึงลำเผากับลูกสิพากันสร้างอายไปแล้วอายก็สิยังหักลำเผากับลูกอยู่คือเก่าบ่มีเปลี่ยนแล้วอีกบ่โดนดอกลำเผาเอ้ยอายกำลังสิได้ออกจากคุกแล้วเพราะว่าอายได้รับการลดย่อนโทษแล้วอีกบ่โดนเพิ่นก็สิปล่อยอายออกไปหาพวกเจ้า2คนแม่ลูกแล้วเด้ออายก็หวังว่าเฮา3คนพ่อแม่ลูกสิได้กลับมาอยู่นํากันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวลำเผากับลูกถ่าอายเด้อหักอยู่เสมอจอมไอ้จอมเบลผมคงจะไม่เคยลืมแม่แต่พ่อออกจากคุกมาพ่อก็หายโตไปบ่กลับบ้านอีกจักเทื่อเบลหูว่าแม่ค่อยถ่าพ่อทุกมือเบลก็เลยอยากมานำหาพ่อกลับไปบ้านจ้ะแล้วเป็นยังเราคือบ่กลับบ้านพ่อติดคุกขอหาขาคนตายโดยบ่เจตนาอย่าครับอย่าอย่าไปนะแต่ว่าพ่อบ่มีเงินสู้คดีก็เลยต้องยอมติดคุกจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นน่ะเครียดให้พ่อครับเราก็เลยสั่งให้แม่กับเบลห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพ่ออีกเลยพ่อเคยสั่งมึงไว้แล้วแม่นบ่ว่าบ่ให้กินหอมมันอีกมึงก็บ่ต้องหวังว่ามันสิกลับมาหามึงอีกว้าถ้ามันเป็นคนดีอ่ะมันคือสิบ่เป็นยิ่งคนตายจนต้องติดคุกติดตารางพ่อใหญ่พ่อใหญ่ลืมบอกจอมมันไปซะแล้วก็มาต้องมาเอิญตื่นกูได้ยินอีกละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้